สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมิวกับคุณวันบีได้แอบลงไปใต้ดินค่ะแล้วก็ไปขุดแร่ขุดทรัพยากรขุดเพชรขุดสิ่งต่างขึ้นมาข้างบนปรากฏว่าได้เพชรมาไม่กี่ก้อนเองก็เลยทำเป็นดาบแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคมาต่อเติมบ้านให้ดูสวยงามดีกว่าค่ะเพราะบ้านของเราเป็นที่อยู่ที่ต้องดีจริงไว้ไหนๆคุณวันบีมาด้วยแล้วแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บ้านเป็นหลังใช่ไหมแต่ก็ได้ปรับภูมิประเทศให้มันดูสวยงามขึ้นแบ่งโซนขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคุณวันบีบอกเดี๋ยวมาค่ะระหว่างที่เขาไม่อยู่มิวก็เลยจัดบ้านรอเป็นยังไงบ้างดูดีเนาะก็แบบเอาแบบพื้นฐานค่ะตามที่แบบเราทำได้ก่อนตอนนี้ได้แค่นี้แหละก็วางพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางรั้วไว้ค่ะประกันตกแล้วก็ตรงนี้จัดนิดนึงค่ะเราใช้เป็นคอบอลสโตนบริกเนาะดูสิค่ะพื้นดูสวยเนาะก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรแล้วก็เส้นทางตรงนี้ค่ะสีแดงคือลาวาสีฟ้าคือน้ำน่าจะได้เวอร์ทุกอย่างค่ะตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของเจ้าวัวของเราเนาะแล้วก็ข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีมากๆเลยว่าแต่เขาได้เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้ลืมดูเลยค่ะเฮ้ยมันก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้ของสิปาถะที่ไหลมาโอ้โหขนมปังได้เป็นแถวค่ะโอ้ดีนะเนี่ยยอดเลยอาหารไม่ต้องห่วงแล้วเพราะอาหารเราออโต้แล้วแต่เมนูนมของคุณวันบียังไม่ออโต้ค่ะตอนนี้ยังทำไม่ได้ขนมปังรสนมเขายังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเมื่อไหร่เขาจะมาหน้านานแล้วนะเนี่ยไปไหนเอ่ยไม่รู้อ่ะเห็นยืนนิ่งตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยดูสิดูชื่อนิ่งสนิทไม่ขยับขยื่น Your home base chain respawn all with the out structure โอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้เดี๋ยวเอาศพคุณนันไปก่อนทำไมทำนี้หรือเตียงมาสร้างบ้านใหม่ในปึกในข้างในนี้เพราะว่าจัดบ้านไงจัดบ้านอย่าบอกนะไปเกิดนู่นเลยอะเกิดนู่นเลยฮะโอ้โหคือซอมบี้มันเข้ามาในบ้านได้ไงพวกชาวบ้านมันเปิดประตูแน่นอนเลยอะน่าจะอย่างนั้นแหละโอ้โหน้ำบี้ยังไกลไกลโขเดี๋ยวไปรับไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเรือก่อนว่าไงแมวตื่นว่าแบบเหมือนมีอะไรสักๆเลียอยู่แมวเลียแมวเลียทำไมแมวหิวข้าวเหรอแมวบอกมนุษย์เราอยากกินข้าวมันจะอะไรสักสักฮึพลังปกติแมวมันไม่อ้อนหรอกถ้ามันไม่หิวนะใช่มาใส่นี่ย้ายถาดอาหารมั้งวางไว้ที่พื้นไม่ได้ตอนนี้มดกำลังชุมมากมดมันกลับมาเพราะฝนมันจะตกอากาศแห้งที่ผ่านมาไม่มีมดเลยนอนสบายสบายเอ๊ะอะไรไม่แอดวานเมนอะไรเนี่ยโอ้โหอาหารโดนนกขโมย1ชิ้นอ๋อมันคือเสียงนกเหรอไม้นีโม่ป่ะใช่มันจะมีฉากนึงอ่ะที่จะมีนกแบบเห็นอาหารแล้วจะไม้จำไม่ได้หรอกเลยมันเป็นฉากไอคอนิกของเรื่องเลยนะแล้วมันเป็นฉากมีมด้วยกระทู้น่าจะไม่เคยดูปลานิโม่ปลานิโม่คือปลาสีส้มๆแถบเหลืองใช่ไหมแถบขาวขาวไอ้นี่ไงกระทู้มาแล้วเหรอสวัสดีคุณวัตถุปีมาขึ้นมากำลังว่ายน้ำไอกำลังแล่นเรือไปตามทะเลดึบไหนบ้านอะไรหรือไม่เห็นเสาแล้วเขาอุตส่าห์วางเสาแล้วเนี่ยทางอันนี้ด้วยข้างล่างด้วยอ่ะเสาใช่เสาอะไรไอ้ตรงนี้ดูดีนะดูบันไดฮึอะไรมันก็ข้างล่างเป็นไม้เหรอมันก็เป็นไม้แค่วางไว้หรือออกได้ไม้เฮ้ยแต่คู่สีสวยนะสีนี้กับสีเขียวอ่ะมันเป็นคู่ที่สวยไปแล้วเป็นไงมันเขาจัดหมดแล้วใช้แกนในการวางกั้นเลยเห็นนมอย่างนี้ด้วยได้ใช้ประแจคลิกค่ะประแจคลิกอย่างเงี้ยจะเห็นอ่ะจะให้เห็นหรือไม่เห็นก็ได้โซนเวิร์กช็อปขนาดใหญ่ไปแล้วมันคือเวิร์กช็อปดีๆนี่เองมีแบ่งสีด้วยนะคุณวันวีอะสีน้ำเงินกับสีแดงอันนี้คือไฟเจ๋งดีอ่ะใช่นั่นเองข้าวมาละเฮ้ยแต่
ต่มันไม่ไหลออกมันก็ยังวิ่งตามลายเป๊ะเลยใช่ไหมไม่ไหลออกหรอกการันตีเพราะว่าลองมาเป็น10รอบ20รอบแล้วนั่นเห็นไหมมาแล้วก็เผาไฟเน่จะทำประตูใหญ่แบบ3เหรอคะก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ขาดอันหนึ่งเพราะมันมี12ไงอยู่ในกล่องทำสามได้พอดีนี่นี่วางโอเคเป็นไงร้อยเฮ้ยตรงนี้ไม่สวยยังไม่มีที่จุดมีคราฟมาไว้แล้วระดับนี้เตรียมความพร้อมแบบจุดไม่ติดเอ้ามันมีท็อตควังอยู่ไปไปไปด้วยกันทั้งคู่ตายทั้งคู่อุ้ยที่ไหนเนี่ยทำไมมีหนังมีหนามอุ้ยถึงแก๊สจะเอาลูกธนูไปยิงแก๊สไหมเนี่ยอุ้ยมีลูกธนูนะแต่ไม่มีธนูอ้าวมีลูกเดียวธนูมีลูกเดียวเองไม่เป็นไรจะตีกลับเอาเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอันนี้ดอกไม้ไฟโอ้อันตรายอะเนี่ยใช่พี่อมนี่อันตรายมากค่ะแต่คงไม่เป็นไรมั้งเอ้ยมีหมูด้วยเหรอโอ้ต้องระวังหมูอีกไม่เห็นนะประตูทางขวานั่นคือปราสาทอะไรอะทางขวาอะไรมองไม่เห็นค่ะมืดมากเลยน่ะทางนู้นน่ะทำไมคนมันดูนี่มองเห็นได้ยังไงมินิแมปเดือดพลังแห่งมินิแมปหน้าประตูปรับปิดหมอกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ได้เออคนดูคนนี้หมูข้างหลังหมูเฮ้ยเออหมูตัวโตโอเคเรียบร้อยค่อยไปเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยเลดควอตส์อ่ะไม่ใช่นะของตกแต่งดิ้งนี่ไงรถคอร์สบัดดิ้งเหรอรถคอร์สบัดดิ้งรถคอร์สเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่หมาหมาตีทิ้งเลยค่ะตีทิ้งเลยต่อให้มันน่ารักก็ตีทิ้งหน้าตามันตะมูตะมีมากเลยอ่ะเฮ้ยรถตะมีนี่มันบล็อกเนทวาร์ดอ๋อเอาไปขัดเสร็จแล้วก็ไปปั๊มต่อมันจะกลายเป็นรถคอร์สแบบที่เราขัดอันนี้เลยอ่ะที่เราใช้อ่ะเฮ้ยงั้นดีมันประสาทอะไรเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมที่เรารู้สึกโอเคเห็นก็ไม่น่าเข้าแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรวัยรุ่นผีไม่ทำอะไรเราเหรอใช่อู้น่ารักมากเลยเนาะหน้าตามันเอ้ยโอ้โหเอ็กซ์เวดเพื่อไปเลยเหรอมันคืออะไรเนี่ยเอ๋เดี๋ยวคุณมันมีมันจะได้ไงเพิ่งคุณรุนวีแท่งนี้มันแท่งให้พวกไอ้นี่เกิดหรือเปล่าหมาเหรอไม่ใช่ไม่ถึงไอ้รถคอร์สเนี่ยเกิดหรือเปล่าแท่งไหนกระจกไงกระจกไม่น่าใช่ครับมันเป็นเลสแก๊สฉาดก็เป็นกระจกธรรมดาครับหรอไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเอ๋ใช่ไหมแต่แถวนี้รู้ว่ามีคอร์สเยอะมากไอ้ไคลอิงออฟซิเดียนมันของดีนี่นาแปลว่าปราสาทนี้หาไคลอิงออฟซิเดียนไปใช้ได้นะเนี่ยเอ้ยอยู่นะอันนี้คือเหมือนตัวมันเองมันเป็นประตูวาร์ปขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวประหนึ่งขุดออกไคลอิงออฟซิเดียนก่อนมันนั่นขุดตั้งนานแล้วไอ้ตัวนี้เทินผ่านต้องขุดใหม่เลยโอ้โดนผีหลอกซะแล้วใช่โอ้ยเนี่ยดูดิโอ้เฮ้ยดีนะเนี่ยได้เลยเนี่ยแค่คราฟกระดาษทรายแล้วไปขัดเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปใส่เครื่องปั๊มต่ออีกทีนึงจบเลยใช่ไม่ได้กดคุยกับมันไม่ได้ผีคุยกับมันไม่รู้เรื่องแต่คุณมีทางขึ้นชั้นบนด้วยไหนมีโกงสปอนด้วยเอ๊ะประตูขึ้นทางไหนอ่ะเอ้ยเอาอะไรอ่อนเนื้อหนามเนี่ยทางนี้ค่ะเนี่ยมีโกงสปอนด้วยแต่มันไม่ได้ทำอะไรเราเลยเฮ้ยมีกล่องทำลายกองสปอนไหมอุ้ยนี่ไงประตูมีรถคอร์สแบบไอ้นี่แล้วอ่ะโอ้โหดีมีอะไรเนี่ยอุ้ยเหยียบลงไปในลาวาเหยียบได้ไม่มีปัญหาน่าจะสวยนะเอ้าตกแต่งเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะพื้นที่ไบโอมล้วนๆตรงนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นไบโอมเฉยๆทำอะไรต่อก็ไม่ได้ใช่ไม่สามารถต่อยอดได้แต่สว่างดีชอบโอ้เดี๋ยวนะทำไมลาวามันตั้งโดวันเดียวอ่ะไม่น่าไว้ใจเลยเราตรงนั้นอ่ะคือแบบด้านล่างของเราค่ะด้านล่างทางซ้ายมือเห็นไหมมันเหมือนเป็นโซแซนเวลลี่นะชีวิตจะง่ายขึ้นไหมไปตรงนั้นได้อุ้ยใครอ่ะอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอย่าเพิ่งตีมันนะไม่ขู่ด้วยดอกแบ
เหมือนพี่หมีเลยอ่ะน่าจะเป็นหมีนรกอ่ะถ้ามันไม่มีลูกมันจะไม่ตีเรามั้งโอ้โหใช่อ่ะจะน่าจะดุนะดูจากสภาพเลือด20เองนะเอ้ยหมีพี่หมีเฮ้ยหมีมันไล่ตัวนี้ตีแน่ตัวนี้ตีแน่ถ้าขนาดนี้ตีใช่อุ๊ยอุ๊ยตอบอะไรอ่ะตีนหมีอุ้งตีนหมีเหรอตอบอะไรอ่ะตอบกรงเล็บอ๋อแมวอมนี้สว่างดีนะในนรกอยู่นะไอ้ข้างหน้านั้นมันคือทางเดินปราสาทปะเฮ้ยไปถึงไหนไหนในมินิแมปอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้คุณวรรณวีมันแปลกมากใช่เป็นไปได้สูงเลยค่ะตรงนั้นใช่ไหมใช่ลายเวฟเดี๋ยวทางนี้วางกันให้โอเคฮะชิบเขามีคนบิ้วก่อนให้เรานี้แบบเราบิ้วตามนี้มันง่ายจริงโอเคถึงตรงนี้แหละค่ะถ้าขึ้นตรงนี้ได้ก็พอใจแล้วที่เหลือเราก็ได้จะเดินในตัวนั้นเอาเดินในตัวปราสาทได้เลยระบบการบิ้วนี่มันดีจริงๆเนี่ยหวังว่าแบบนี้จะมีในไหมครับว่าชุดรอดปะน่าจะยากเอ้ยยอดเลยคือเราเอาเดินเอากรงไปขี้ขวาใส่มันสึกจับได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีกี่กรงอ่ะตามกรงเฮ้ยได้ยินเสียงไฟนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาดูมันมาแล้วโอ้ต้องให้มันมาหาเราอ่ะระยะไม่ถึงหรอกนะนะเราต้องหาทางลงไปข้างล่างกันเหรอใช่แล้วตอนนี้ไงลงไปได้ตรงนี้มาทูไหนไหนกำลังไปกำลังไปนี่ไงมีทางลงพอดีเลยวิชิตันมันเนี่ยปวดใจไม่ไหวขอคุณหน่อยก็แล้วกันนี่เหมือนกีตาร์มันเกิดเองได้นี่เนี่ยคุณนบีนี่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 มาดูมาดูเต็มเลยนี่นี่สองตัวเนี่ยยึบจับแล้วหนึ่งไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยไฟไหม้สองไอ้ตัวนี้เป็นกองเลยมาดูสี่เห็นแล้วเห็นแล้วสี่นะสี่เดี๋ยวมันก็เกิดเฮ้ยไปดูไปดูเฮ้ยมันจะดับหัวเฮ้ยข้างบนหัวผมโอ้ยไฟมันร้อนตีพี่ถึงอ่ะวุ้ยมีเฮ้ยตีได้ไหมตีได้ไหมได้ครับตีได้อยู่อยากออกไปเที่ยวข้างนอกกับแมวเขาก็ไปคุยกับแมวอีกแล้วแมวเดินมาข้างหลังแล้วก็แงวเงี้ยวอย่างนั้นมันเรียกร้องความสนใจยังไงล่ะมนุษย์เปิดประตูให้หน่อยมนุษย์ก็ถามแมวว่าจะออกไปไหนตั้งแต่ตอนนี้ มันอันตรายรู้ไหมแมวต้องแมวออกไปเนี่ยแล้วจะโดนตบกลับมาจะเกิดศึกสงครามแมวเซิร์ชแมวคุณวันบีมันต้องวางแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่ตรงเนี้ย มันจะต้องเป็นแกนแนวแบบเนี้ยอ๋อเป็นแกนแนวนอนใช่แกนแนวนอนต้องตรงไหนที่มันมีเครื่องที่ตั้งขึ้นอ่ะลืมเจ้าเบรดได้ยังไงเฮ้ยแล้วเราใส่อ๋อให้อะไรมันกินนั่นอ่ะผมถือทอดมาในมือโอ้โหแค่ทอดเองโอ้โหทำร้ายจิตใจเบรดมันต้องกินของดีๆหน่อยสิให้กินถ่านไปถ่านเราไม่เหลือแล้วไม่รู้ว่าท็อตมันจะได้นานแค่ไหนเพราะว่ามีเอาคัพเปอร์มาลูกคัพเปอร์กับอะไรคัพเปอร์กับติ้งนี่ไงติ้งมาละคัพเปอร์นี่หยิบแล้วหยิบแล้วไม่เป็นไรหยิบแล้วนี่โยนคัพเปอร์ลงไปโยนไปแล้วโยนอะไรไปแล้วคัพเปอร์อ๋อคัพเปอร์นี่ไงซิงนี่คัพเปอร์ครับจุดไฟสิมันก็บอกให้กินถ่านท็อตมันแป๊บเดียวมันก็วอดแล้วนี่มีถ่านนิดหน่อยไปเป็น3อันเลยนะก็ทำไมมันยังไม่คนอีกอ่ะเออมันควรจะปลดแล้วดิเอ๊ะทำไมมันยังไม่คนล่ะโอ้มันไม่ทำงานคุณวันดีเอาเมาส์ชี้มันบอกว่าความเร็วไม่พอค่ะอ๋อก็ต้องหาเฟืองตัวที่หมุนเร็วก็ต้องฟังทำฝั่งนี้แทนใช่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเร็วพอไหมมันไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะเนี่ยไอ้เร็วขึ้นนะเหรอไปนี่ไงเร็วขึ้นเยอะเลย
เฮ้ยเหมือนความเร็วอาจจะเพียงพอพอไหมเอ้ยได้นี่ไงได้แล้วเฮ้ยอันเดี๋ยวนะแล้วจะเอาที่มันเสร็จแล้วออกมายังไงสายพานค่ะหรือไม่ก็นี่เลยฐานรองน่าจะทำให้ออกได้หรือฮอปเปอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้สักอย่างน่ะแต่ว่ามันดรอปใส่ไหนไม่รู้น่ะอ๋อนี่ไงเราก็คลิกขวาเอาเออคลิกขวาได้ได้นั่นแหละได้แล้วอุ้ยทองเหลืองล่ะทองเหลืองใช่เราได้ทองเหลืองแล้วเห็นไหมทองเหลืองเออดีค่ะไหนคุณวันวิทย์ได้เท่าไหร่42อุ้ยดีใส่ไป1กองแต่ไม่แน่ใจว่าไอเทมที่ลงในนี้มันจะหายไปไหมกลัวมันจะหายไปเอาวางกล่องข้างล่างมันไม่ปล่อยลงเหรอจะขุดพื้นเหรอก็นี่ไงมันดูไม่อยากขุดพื้นไงนี่ไงแค่นี้อ๋อแอบเกินอ้าวก็อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ดูเนียนดีก็เนียนเหมือนกันค่ะก็ได้เหมือนกันนี่แหละโอเคถ้าแบบนี้ก็ได้อุตส่าห์ไปเอาฮอปเปอร์มาแล้วเนี่ยแบบไม่อยากแอบอ่ะนี่แต่ไม่เป็นไรโดนเราไปเพิ่มแล้วหมดแล้วไหมอ้าวเยอะกว่านี้อุ้ยอย่าโยนหมดสิเพื่อเก็บไว้ใช้ด้วยแต่ท้องเหลืองเราก็ใช้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพอเราได้เครื่องบดเดี๋ยวค่อยไปขุดไอ้พวกแร่กองที่กระจายอยู่หลายๆที่เอามาใช้กันน่ะได้นี่คุณวันบีรถก๊อตหยิบมาให้แล้วเออนั่นแหละเฮ้ยดีแล้วข้างๆนั้นไม่เก็บเข้าตัวเหรอเป็นกองเลยนะของเต็มครับทำตัวโล่งๆหน่อยรถก๊อตเหรอเราเอาไปทำอะไรได้นะเอาไปทำไอ้ตัวเหมือนคออะไรสักอย่างอ๋อต้องใช้แผ่นเหล็กแล้วทำไมคุณวันบีถือทั้งมือขวามือซ้ายได้เพราะเอฟเฟคในการขัดสิใช่ยศมา thank you นี่แหละความร่ำรวยเราจะอยู่ที่ตรงนี้อิเล็กตรอนทูบผมจะกระดาษทรายพังง่ายเหมือนกันนะแป๊บเดียวมันต้องกระดาษทรายเวอร์ชันไดมอนด์ค่ะจะอยู่ทนอยู่นานโต๊ะคราฟเฮ้ยได้แล้วคุณวันบีโต๊ะคราฟเยี่ยมเลยเราต้องการโต๊ะคราฟไปทำอะไรนะลืมแล้วค่ะเครื่องบดอะเครื่องบดโอ้ไหนเอ้ยโอเคหน้าตาน่ากินเหมือนกันนะสีเหมือนขนมไทยบางชนิดหน้าตาน่ากินผมมองยังไงว่าน่ากินเนี่ย เหมือนไอ้ขนมอะไรนะที่มันแบบเปลือกนอกเป็นน้ำตาลอะแล้วสีจะเป็นลูกกวาดหน่อยลูกชุบเหรอคะไม่ใช่ลูกชุบครับมันอีกอันนึงมันจะทำทรงเหมือนคล้ายไอ้เทียนมันเรียกว่าเทียนอะไรนะที่เอาไว้เล่นตอนช่วงสงกรานต์ขาวๆอ่ะดินสอพองรูปทรงจะคล้ายดินสอพองแต่เป็นก้อนน้ำตาลแทนเขาจำชื่อไม่ได้ผมก็จำแล้วมีลวดลายใช่ไหมลวดลายเหมือนลายจีบอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นลายมันจะเป็นลายของมันเหมือนดินสอพองอ่ะงุ้ยบิดๆเลยอ๋อใช่จำเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันกำลังทำโต๊ะคราฟยังไงล่ะมีคนมาชวนคุยเรื่องขนมนี่แบบเอ๋แล้วเราจะได้ทำโต๊ะคราฟไหมเนี่ยสงสัยเลยว่ามันคืออะไรขนมชนิดนั้นมันต้องมีโต๊ะคราฟเสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยวนะมันคือวิวโอ้เดี๋ยวนะวิวมัน21เลยเหรอนี่เสร็จแล้วอ๋อมันอัตราส่วนคือ1:3ค่ะ1ของที่คุณวันบีขัดมาน่ะได้3ช่องเดี๋ยวนี้ปรับให้สิ่งที่ต้องการคือแอนดิไซด์อัลลอยจำนวนมหาศาลถูกใช่เฟืองปันเฟืองมีให้นี่แล้วก็หมุนมือหมุนมือไม่เอาให้เขาทำกันเอ้านึกว่าหมุนมือมันต้องเชื่อมต่อตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนั้นกล่องอันนี้มันเปิดไม่ได้นี่กล่องอะไรคะกล่องนี้เปิดไม่ได้นี่ไม่ต้องเปิดมันใช้ลูกศรในการบังคับเข้าเอาคุณวันบีไม่พอพลังงานไม่พอค่ะใช่ไม่พอเอ๊ะเดี๋ยวนะประตูเวลามันเก็บนมนี่คือเอาถังเก็บใช่ไหมคือใส่มือให้ตัวมือมันเก็บเงือบใช่แล้วถูกต้องแต่มันก็ต้องมีระบบที่วนเวียนถังมาเหมือนกันใช่มันต้องวนถังใช่ไหมใช่ดังนั้นคุณวันบีต้องมีฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์ก็ต้องใช้แผ่นทองเหลืองทำชื่อฟันเนลคือเราไม่ได้แบ
ไอ้หยอดมันลงตลอดเวลาเหรอก็ต้องเอามือนึงคอยเอานมเข้าไปในเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกมือนึงก็คือเอานมจากวัวถูกต้องคุณวันนาบีเราขอเสนอนวัตกรรมที่สุดแห่งความจำเป็นที่ต้องใช้นั่นนี่อะไรอย่างนั้นเหรอของดีที่คุณคู่ควรยังไงล่ะอ้าวมันวางไม่ได้เหรอเนี่ยวางได้สินวัตกรรมนวัตโกหรือเปล่าเอ๊ะแต่ใบมันเล็กแค่นี้พอเหรอเฮ้ยมันเล็กแค่นี้จริงแต่เล็กแค่นี้จะทำให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ใบพัดมันไม่ทะลุหรอกลับมาด้านหน้าสิมันไม่กลับให้คืออันแรกอาจจะยากอะสองสามสี่จะไม่มีปัญหานี่เพราะสองสามสี่มันเล็งออกได้เลยแต่ล่างเล็งไม่ได้หมดแล้วแนวนี้ลำบากจริงนะถ้าคุณวันบีหมดแล้วแต่แบบค่อยๆคืบคลานอะไหนงืดมันขึ้นอยู่กับใบพัดอ่ะโอ้โหค่อยๆคืบคลานจริงกำลังเห็นหอยทากกำลังค่อยๆคลานไปเรื่อยๆเฮ้ยเราขอแค่ให้มันได้ก็พอแล้วเนี่ยมันโลโมชั่นเลย slow motion ไอ้ตรงกลางนี่วางถูกเหรอเป็นก้อนหินแบบนี้ไม่ใช่ไม้สติ๊กเหรอฮะมันเป็นอันนั้นอ่ะกว่าจะประกบกว่าจะประกบกันต้องครับ2อันด้วยหนิใช่ไหมใช่อ่ะ2อันนั่งนั่งดูมันอื่นๆต่อไปก่อนเฮ้ยโอ้โหกว่าเอฟเฟคจะมาเฮ้ยเหมือนจะเข้าได้เฮ้ยกว่าจะได้โอ้โหลุ้นได้แล้วอ่ะหินบดได้อยู่ถูกแล้วคุณน้องบีเห็นแกะที่ตรงไหนบ้างเอ่ยก็เจอแค่ตัวยอดเขาตรงอีกฝั่งตรงข้ามมันตัวเดียวนี่นะใช่เจอตัวนั้นตัวเดียวฮะโอ้โหเป็นแกะที่น่าสงสารมากแกะผู้เงาเงาได้ขนแกะหนึ่งขนแกะแค่นั้นเองลามะมันได้ไหมเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วว่าเห็นแกะที่ไหนบ้างมันไม่ได้อะกับความช้าคือเวอร์ชันนี้มันทำให้แบบครีเอทเหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดอะไม่ค่อยมีของดีไม่ได้เทพมากความเทพเอาออกไปหมดเลยไงบอกได้คำเดียวว่าความเทพอยู่ไหนไม่รู้จักประมาณนั้นนะมีแต่เวอร์ชันทำร้ายจิตใจได้เวลาแล้วแมคานิคอลเทียร์หนึ่งพอเกินรอบเหมือนไอเทมถูกทำลายค่ะแล้วเป็นงั้นไปโอ้มีโอกาส 20% ที่จะไม่สำเร็จหน้านี้มีงี้ด้วยเหรอเออโอ้โหโหดอยู่เหมือนกันนะน่าจะถึงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยได้โอ้โหแมชชีนที่แอดวานซ์กว่าเดิมเหรอได้แล้วนี่เอามาอยากรู้ก็มาดูสิอันนี้คือเกียร์ปรับความเร็วเหรอ Yes sir นี่ Rotation Speed Controller โอ้น่าสนใจถือประแจไว้ในมือแล้วก็ชี้ค่ะชี้ตรงประมาณกลางๆของมันอ่ะหมุนเลยเป็นไงว้าวไหมดูสิเร็วๆโดนปั่นโอ้พอดูโดนปั่นโอ้ยไปนู่นเลยไปเลยค่ะน่าใช้อยู่น่าใช้อยู่ผมก็น่าใช้น่าใช้น่าใช้ของดีจะตายคุณนบีเราไม่ต้องแบบทดเกียร์ทดซ้ายขวาให้มันลำบากแล้วเกียร์หนึ่งเกียร์สองโอ้โหพลังงานไม่พอลดความเร็วลงสิเฮ้ยลดถึง48แล้วมันยังไม่หมุนอ่ะคุณนบีพลังงานไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอใช่16ได้แค่16 RPM ไง12 RPM ต่อรอบได้แค่นี้เพราะใบพัดน้อยไงมันก็เลยแบกได้แค่นี้ไงสุดท้ายก็เร็วเท่าเดิม
โอ้ยเนาะชีวิตคุณวันนบีถังนมนี้ท่านนี้ขอขโมยสักแถวหนึ่งเด้ออะถังนมคืออย่างถังนมน่อะ๋อได้เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องนี่ใหม่นะมันคงไม่ได้ดูจนเต็มถังขนาดนั้นเออมันลำบากยากเย็นนักไหนทำไมอ่ะจะไปทำอะไรจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรพวกนี้พลังงานที่ไม่พอแล้วคุณวรรณวีพลังงานจากอะไรลาวาเหรอมีด้วยเหรอ เกมนี้มีพลังงานจากลาวาด้วยเหรออ่ะไม่มีเหรอไม่มีอ้าวเหรอนึกว่ามีนึกว่าดูดลาวาเป็นพลังงานได้ดีในอนาคตอาจจะมีค่ะแต่ตอนนี้เราน่าจะยังทำไม่ได้หรอกอีรอบนั้นน่ะแล้วเอาถังนั้นคือไปทำอะไรเดี๋ยวทำเสร็จก็จะรู้น่ะกังหันน้ำเหรอกังหันน้ำ เอ้าถ้าเรามีกังหันน้ำแล้วไอ้ตรงนั้นที่เราสร้างมันไม่ใช่กังหันน้ำเหรอฮะนั่นน่ะดิหรือว่ามันเป็นในนี่พลังไอ้น้ำเหรอเอ้ยใช่ถูกและถูกต้องนี่ยังไงเครื่องจักรไอ้น้ำไงมันต้องมายุคไอ้น้ำยุคอุตสาหกรรมไอ้น้ำใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยแต่น้ำจะไม่มีวันหมดใช่ไหมไม่น่าจะหมดนะในเวอร์ชันก่อนมันปั๊มได้ถ้าน้ำหมดนี่เราต้องไปปั๊มน้ำไกลๆมาใช้อ่ะบอกเลยดูดหมดสระน้ำใต้ดินอ๋อน้ำต้มเนี่ยต้มดูสิท่อใสๆความสวยงามแล้วก็แกนไม่ทำไมมือมันไม่เท่ากันเอ๊ะมือมันบั๊กๆนะเวอร์ชันเนี้ยผมเห็นมันแปลกๆไม่หรอกมันเป็นมือที่หมุนขึ้นหมุนลงค่ะเก๋ประมาณนี้แหละถูกละทีนี้เราเหลือสูบน้ำเข้าดูสิดูดน้ำไม่น่าจะหมดค่ะคือมันน่าจะเคยมีปัญหาน้ำหมดมั้งแล้วเขาก็บ่นกันหรือเปล่าเขาก็เลยน้ำอินฟินิตี้ปั๊มก็ได้อะไรอย่างนี้มันคือหลักการพื้นฐานของ Minecraft อยู่แล้วเอากังหันลมคุณวันดีมาหมุนค่ะสูบน้ำเข้าตอนนี้เราได้พลังงานไอ้น้ำมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปโดพลังงานคุณวันดีมานี่สิเครื่องจักรกรีดร้องได้แล้วนะกรีดร้องคืออะไรปูนเลยอะใช่ปูนไงปูนแบบง่ายๆพื้นฐานเลยอย่างน้อยส่งเสียงได้มีไอแบบไอตัวเป่าไอน้ำเหรอใช่ค่ะมันจะฟูดของหอรถไฟมันยังไม่ปูนมากเพราะว่าใส่แค่เครื่องเดียวถ้าอยากปูนมากก็ต้องหลายๆตัวอ้าวกดปิดไม่ได้ด้วยเหรอกดสวิตช์สิทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นล่ะไอ้เล่นอะไรกับเจ้าตัวปูนของเราแค่สามคันโยกไปมาเปรับโทนเสียงออแกนอ่ะออแกนอ่ะนะใช่เป็นออแกนนั่นเลยแต่มันก็กรีดร้องแค่นั้นแหละเสียงมันขึ้นอยู่กับเล็งนันไอ้น้ำด้วยอะตอนนี้เหมือนแบบเหมือนยุงกำลังหึงอยู่ข้างหูมันก็หนวกหูดีนะเนี่ยแต่ก็น่ารักดีประตูวางตัวบทไปยังวางอะไรแล้วคุณวันวีเครื่องบทยังไม่ได้วางจะเอาพลังงานจากไหนมาวางตอนนี้ไอ้น้ำแล้วไม่ใช่มีแล้วเหรออ๋ออยากบทแล้วเหรอใช่ยังคือตอนนี้เราสูบน้ำเข้าใช่ไหมคะเพื่อให้เครื่องจากไอ้น้ำมันทำงานแต่ว่าเครื่องจากไอ้น้ำต้องมีตัวควบคุมความเร็วอีกสักหนึ่งตัวน่ะ Rotation Speed Controller Whip เครื่องจากไอ้น้ำยังไงมันก็ต้องดีกว่าเครื่องจากทั่วไปเนาะยังไงเครื่องจากทั่วไปคือยังไงอย่างเช่นมันต้องดีกว่ากังหันน้ำดีกว่ากังหันลมอ๋อใช่มันดีกว่าแน่นอน
ถ้ามันไม่ดีกว่าเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรตั้งผืนนี่ความเร็วตั้ง128 RPM ต่อรอบนี้มันจะแบกเครื่องปวดไหวไหมเนี่ยน่าคิดเลยฮะลองดูเลยก็ได้เฮ้ยถึงเวลาบทมันมีมาลองให้หน่อยสิหินบทว่ามันทำงานไหมไหนหินบทคือเนี่ยเนี่ยโดดเข้าไปในหินน่ะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทำงานหรือเปล่าใช่แหละอันนั้นคือหลอกไปฆ่ากันชัดๆรู้ได้ไงว่าเป็นการฆ่าเขารู้นี่โอ้ยเราแกจะทำสิ่งนี้คุณวรรณบีอยากได้ไม่ใช่เหรอมันต้องมาเทสสิว่ามันแบบจะงานได้หรือเปล่าแหมแหมแหมมันต้องเทสได้แร่สิเทสได้เนื้ออย่างนั้นนะตกลงแค่บทนี้หรือจะบทแร่หรือบททุกอย่างที่ทำได้ผมลองไปขุดไอ้เหล็กนั้นมาลองบดก่อนเฮ้ยเขามาแล้วนี่บดเลยบดอันนี้แหละโหนี่ไงได้แล้วได้กราเวลด้วยอ่ะถูกต้องเฮ้ยเครื่องบดเราดูดีนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงประตูเราได้เหล็กแล้วไหนในเหล็กในเหล็กดูนี่ไม่เห็นในฮอปเปอร์หรอยังฮอปเปอร์มาสมกันอ่ะเอาอะไรมาบดแบบหน้าตาแบบไหนถึงบดเนี่ยไอ้ก้อนแดงๆน่ะเห็นไหมปะทูมันชื่ออะไรอ่ะริมไซนี่เหรอริมไซใช่อ๋อผมเห็นอยู่ข้างบ้านเอ้ยยกต่อไปด้วยยกได้โอเคเดี๋ยวเหล็กไปเผากันเย่มีเหล็กใช้แล้วอย่างนี้ก็ดีมีอีกไหมคุณวรรณบีอยากจะเทสอะไรบางอย่างโอ้ได้ไม่สิ่งที่อยากลองไม่ใช่เรื่องนั้นคุณวรรณบีสิ่งที่อยากลองคือนี่ต้องตั้งแบบนี้นี่มันเหมือนเป็นจมูกเลยนะจมูกของเจ้าตัวใส่แว่นน่ะมาไหมมาแต่เหมือนฮอปเปอร์มันจะไม่ทันใช่ไหมมันก็ดูทีละหนึ่งเนี่ยทีละหนึ่งอยู่ดีนั่นไงไม่ทันคุณวานอมีไอเทมมันอยู่ข้างบนน่ะอยู่นอกฮอปเปอร์เลยอ่ะโอ้ได้หลายอย่างมากต้องเป็นฮอปเปอร์เป็นตัวในมอสนะไม่งั้นมันไม่ทำงานนะมันทำงานได้แต่มันดูดไอเทมไม่บุดอ่ะตรงไหมเนี่ยไม่ตรงนี่มาละนี่มันต้องแบบนี้เอ้ยนี่ไงลงปุ๊บพอดีเป๊ะหูยหูนั่นอันนั้นหยิบใส่ทั้งหยิบใส่ขอตกใจด้วยว่าบทแป๊บเดียวปุ๊บ40ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเหลือเชื่อเลยอันนั้นอ่ะอันนั้นมันก็เวอร์วังอลังการไปนะคุณวนบีคุณวนบีก็ยังคงมุ่งมั่นกับอาหารค่ะแต่เนื่องด้วยทรัพยากรมีน้อยเราก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางแผนทะเลนิทราในวันนี้เราได้พลังงานที่ดีกว่าเดิมแล้วก็คือพลังงานไอ้น้ำยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาล่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ